สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูตะวันฉายนะครับ7ไฟนะครับที่ต่อยนับน็อกล่วงด้วยหมัดนะครับเป็นมวยฝีมือที่ไม่ได้มีแค่แข้งนะครับเนี่ยมาพบกับ1รันเล็กในภาคที่2นะครับมาดูว่าปลายยก1นะครับตะวันฉายยึดหลอกนะครับนี่ครับอัปคัทขวาแล้วก็ซ้ายตรงนะครับหมัด1 2นี้เป็นหมัดทีเด็ดนะครับเนี่ยอาวุธลับของตะวันฉายในช่วงนั้นนะครับไม่ค่อยใช้หมัดนะครับแต่ใช้ทีก็ต่อยคู่ชกล่วงหล่นประจำนะครับนี่ครับอัปเปอร์คัทขวาแล้วก็ซ้ายตรงนะครับคมจริงๆครับนี่ครับ1รังเล็กก็ไม่ทันระวังครับอัปเปอร์คัทมาดูครับเจอแสงมณีในภาคที่3นะครับอันนี้เป็นภาคสุดท้ายระหว่างตะวันฉายกับแสงมณีนะครับอีกหลอกครับนี่ครับซ้ายตรงแล้วก็ฮุกขวาครับหมัด1 2ต่อยได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์คัทหรือฮุกนะครับหนักทั้งซ้ายและขวานะครับหมัดขวาก็ฮุกได้คมได้หนักนะครับต่อยหูชกหล่นมาหนักต่อหนักแล้วครับเนี่ยแสงมณีงงเลยครับโดนนับ8ไปนะครับนี่ครับไฟนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายระหว่าง2คู่นี้แล้วนะครับมาดูครับไฟนี้พบกับชูเจริญในรีโว่ไม่ทันนี่ครับฮุกขวาไปครับก้นเตี้ยเลยครับใหญ่ๆอย่างชูเจริญโดนฮุกขวาของตะวันฉายไปก็รู้สึกเหมือนกันนะครับมึนไปเหมือนกันนะครับแต่ดีนะไม่โดนนับ8นี่ครับจังหวะนี้จับขาคืนแข้งครับนี่ครับเตะมาก็ติดบังนี่ครับจังหวะต่อย1 2นะครับชกกันที่พิกัด142ปอนด์นะครับนี่ครับพุกขวาก้นเตี้ยเลยนะครับตาลอยไปเหมือนกันนะครับดีที่อยู่ได้เพราะใหญ่นะครับนี่ครับเมาลุกมายังเมาๆอยู่เลยนะครับเสียมาเพชรนี่ครับมาดูกันนะครับนี่เป็นการชกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับของตะวันฉาย PK แสนชัยนะครับนี่ครับมีการเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับวันแชมเปี้ยนชิพตะวันฉาย PK นะครับเนื้อตัวดีจริงๆนะครับกำลังสดเลยนะครับในวัย23ปีนะครับนี่ครับมาแรงจริงๆครับกรรมการครับโอลิเวอร์โค้ชนะครับกรรมการยอดจริงครับ